Note 20 Ultra เป็นโหมดกล้องคู่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy S 22 Ultra นะครับหลังจากใช้งานมานะครับวันนี้ผมสรุป22ข้อที่แตกต่างแล้วก็เพิ่มเติมจาก Galaxy Note 20 Ultra นะครับมาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับ Galaxy S 22 Ultra นะครับตัวนี้ตัวเครื่องจะแข็งแรงแล้วก็ทนรอยขีดข่วนมากกว่า Note 20นะครับตัวนี้เป็นตัว Corning Gorilla Glass Wick Touch Plus นะครับทั้งหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้ให้ความแข็งแรงแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นนะครับดีกว่า Note 20 Ultra นะครับในเรื่องของจอนะครับตัวนี้จอ Refresh Rate จะปรับได้1ถึง120 Hz นะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่าจอมันลื่นแล้วก็สมูทขึ้นนะครับต่อไปเรื่องความสว่างนะครับถ้าเทียบกับ Note 20 Ultra ตัวนี้จอสว่างกว่าแล้วก็อยู่กลางแจ้งได้ดีกว่าแล้วก็ลดแสงสะท้อนได้ดีนะครับมาดูที่ตัวแบตกันบ้างนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับลองเล่นรู้สึกว่าจะใช้งานได้นานกว่า Galaxy Note 20 Ultra นะครับการใช้งานทั่วไปนะครับเรื่องการชาร์จตัวนี้รองรับฟาสต์ชาร์จถึง 4-5 วัตต์นะครับส่วนตัว Note 20รองรับแค่25วัตต์นะครับมาดูของกล้องกันบ้างนะครับกล้องตัวนี้เรียงเป็นแนวตรงนะครับถ้าเทียบกับตัว GalaxyNote 20นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวโมดูลกล้องลอยขึ้นมานะครับตัวนี้จะทำให้ตัวเครื่องโดดเด่นแล้วก็กระจกตัวนี้เป็นทรงกลมนะครับกล้องก็จะเรียงไม่เหมือนกันนะครับตัวกล้องหลังของ S 22 Ultra นะครับเป็น4ตัวนะครับมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านนะครับถ้าเทียบกับตัว Galaxy Note 20มีแค่3ตัวแล้วก็กล้องหลัก64ล้านนะครับสิ่งที่แตกต่างเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มีเลนส์เทเลคู่นะฮะแล้วก็มีการถ่ายภาพในระยะพวกพอร์ทเทรตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นกล้องเทเลคู่นะครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้จาก Note 20 Ultra นะครับจาก10ล้านตัวนี้เพิ่มเป็น40ล้านนะครับแล้วก็มีโหมดเซลฟี่แล้วก็ถ่ายภาพกล้องหน้าได้สวยมากขึ้นนะครับต่อไปมาดูประสิทธิภาพการซูมนะครับ Space Zoom ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะฮะแล้วให้ดูภาพระหว่างขับรถไปแล้วก็ถ่ายภาพซูมกลางคืนนะครับในการถ่ายดวงจันทร์นะครับมาถึงเรื่องกล้องนะครับในการถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นเพราะตัวนี้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มี Super Nice Solution นะครับขจัดนอยส์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ AI ทำได้ดีมากนะครับตัวนี้S 22 Ultra มี Adaptive Pixel นะครับเป็นกล้องอัจฉริยะนะครับตรวจจับแสงรอบๆแล้วก็ถ่ายได้ดีในแสงน้อยนะครับกล้องจะเปลี่ยนจากโหมดความละเอียด108ล้านกับความไวสูง12ล้านนะครับถ่ายภาพด้วยทั้ง2โหมดพร้อมๆกันแล้วก็สร้างสรรค์ภาพให้ดูสดใสและเต็มไปด้วยตัวรายละเอียดนะครับกระจกเลนส์ด้านหลังนะครับเป็น Super Clear Glass นะครับกล้องหลังช่วยลดแสงสะท้อนแล้วก็ทำให้ภาพคมชัดส่วนเลนส์วายเป็นซูเปอร์เคลียร์เลนส์นะฮะภาพก็เลยใสแล้วก็คมชัดมากขึ้นนะครับมาดูในเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างนะครับตัวนี้ใช้ Snapdragon 8 Gen 1นะครับเทคโนโลยี4นาโนนะครับดีกว่าตัว Exynos 990นะครับที่7นาโนจาก Note 20 Ultra นะครับจากการใช้งานจริงตัวนี้ร้อนน้อยกว่า Galaxy Note 20นะครับตัว S 22 Ultra มากับ Wi-Fi 6E นะครับจะเร็วขึ้นกว่าเดิม 2 ถึง 2.5 เท่านะครับทำความเร็วสูงสุดได้ในระดับ2กิกะบิตนะครับบนอุปกรณ์จำพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะอนาคตนะครับแล้วก็รองรับตัวบลูทูธ 5.2 ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับตัวกล้องของ S 22 Ultra นะครับโหมด Director View นะครับมุมมองพุ่มกับสามารถแยกเลนส์นะครับได้แล้วก็สามารถบันทึกให้เป็นวิดีโอตามตัวอย่างได้หรือว่าจะบันทึกแยกกันเป็นวิดีโอ16:9แยกกัน2วิดีโอได้นะครับสลับกล้องหน้าหลังได้นะครับอันนี้ก็คือโหมด Director View ส่วน Note 20 Ultra เป็นโหมดกล้องคู่ธรรมดานะครับใน Galaxy S 22 Ultra นะครับมีฟีเจอร์ที่ลบวัตถุนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการลบเงาแล้วก็ลบแสงสะท้อนนะครับถ้าตัว Note 20จะได้แค่ลบวัตถุอย่างเดียวนะครับหลังจากอัปเดตมาส่วนในเรื่องของการเขียนนะครับหลังจากลองแล้วก็
ช้งานตัว Galaxy Note 20และ S22 Ultra นะครับตัวนี้ให้การเขียนลื่นขึ้นนะครับค่าความหน่วงตัวนี้ปรับปรุงจากเดิมนะครับ9เป็น 2.8 นะครับปรับปรุงดีขึ้น 70% เห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เวลาเราเขียนต่างๆให้ความรู้สึกว่ามันจะลื่นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับสิ่งที่มีใน S22 Ultra ก็คือในการแปลง S Pen เป็นข้อความนะครับเวลาเราอยู่หน้าจอไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเขียนนะครับเราสามารถเขียนแล้วก็แปลงเป็นตัวอักษรนะครับได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลต่างๆซึ่งในตัวการเขียนต่างๆก็สามารถเขียนได้เราสามารถเขียนแล้วก็แปลงแล้วก็ส่งได้เลยนะครับโดยที่ถ้าตัวเป็นโน้ต20 Ultra นะครับเราจะยังไม่มีฟีเจอร์ที่เขียนในช่องแบบนี้นะฮะเราจะเขียนได้จากตัวโน้ตแล้วก็เขียนได้จากตัวแป้นพิมพ์แบบนี้นะครับการแปลงข้อความนะครับได้แม่นยำแล้วก็แปลงได้ทุกที่เร็วกว่าเดิมนะครับเขียนได้แม่นมากขึ้นแล้วก็สามารถลบได้ไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ชข้อมูลอะไรต่างๆนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตัว S22 Ultra เนี่ยนานขึ้นถึง4ปีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายไปจบที่ Android 16นะครับส่วน Note 20เนี่ยประมาณ Android 13ตัวนี้ก็น่าจะอัปเดตได้ยาวๆนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างมาดูสีกันบ้างนะครับสีของ S22 Ultra นะครับสีที่เปิดตัวสำหรับจองมีสีเบอร์กันดี้มีสีกรีนนะครับแพนทอมไวท์ที่ผมใช้อยู่แล้วก็แพนทอมแบล็กนะครับส่วนสีใหม่ออนไลน์ก็จะมีกราไฟต์แล้วก็สกายบลูแล้วก็ตัวสีเรดนะครับมีหลายสีเลยรอบนี้นะครับราคาเปิดตัวนะครับแพงขึ้นและแน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังนะครับอันนี้ก็คือ22ความแตกต่างระหว่าง S22 Ultra กับ Note 20 Ultra เป็น Galaxy Note ตัวเก่านะครับที่มันเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากการใช้งานผมสรุปมาให้22ข้อนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ